วันนั้นเป็นวันพฤหัสนะคะแล้วทีนี้พฤหัสเลยเต้นอยู่อ่ะก็คอกันสามคนอยู่ตอนแรกพี่เฟรมพี่เจ้าเข็มเป็นเค้กใช่ปะคอกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยววันเสาร์เที่ยวปะเที่ยวเที่ยวทะเลเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เอ้ยเสาร์อาทิตย์จันทร์ไปเที่ยวทะเลกันไหมแบบไปพัทยาไม่ก็หัวหินก็ได้อ่ะก็เลยเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าเออเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าฮะเลยหรอนัดเลยหรอเอ้าก็นัดอย่างนี้เลยก็แบบอีก2 วันไปอะไรเงี้ยก็เฟรมก็เลยเสนอว่าเอองั้นไปหัวหินไหมเดี๋ยวให้แบบคนขับรถพี่เฟรมไปส่งก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นว่าก็ไปหัวหินด้วยกันนะคะตอนแรกมีแค่เรามีแค่พี่เฟรมแล้วก็พี่มีพี่เจเข็มใช่ไหมแต่เราบอกว่าเฮ้ยงั้นชวนเพื่อนเพื่อนไปเยอะไหมอะไรเงี้ยจะได้สนุกกันก็พี่เฟรมอ่ะชวนพี่เจ้าเข็มเอ้ยพี่ปาเอย่ามานะคะแล้วก็เราอ่ะเป็นคนชวนพี่เกดมาเพราะว่าเออก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยแบบอุ้ยอยากให้มาแบบเที่ยวด้วยกันเห็นนางเป็นคนชอบเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้ก็แก๊งเราก็คือต้นกําเนิดมาจากการไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะคะทุกคนอ่ะทะเลวันที่สองเห็นบานาน่าโบสกับโจนัสแล้วแบบไม่ได้ปะมาทะเลทั้งทีคือต้องเล่นบานาน่าโบสกับอะไรนะโดนัทคือแบบมันสนุกมากๆนะคะซึ่งวันนั้นนะคะเป็นเงินไม่เฟรมที่จ่ายไปนะเพราะว่าพี่เฟรมเป็นคนที่เอากระเป๋าตังค์ลงมานะเออเราไปถึงนู่นเลยจ้ะออกทะเลไปชายไกลมากทุกคนก็ทนฟังกันนิดนึงนะจ๊ะโอ้ก็เลยใช้เงินพี่เฟรมอยู่ที่ประมาณ6,000ได้นะคะทุกคนคือแพงมากแบบให้เล่นแค่แบบวนกลับแค่นี้ก็คือเป็น6,000แล้วอะแต่ว่ามันมีคนเล่นประมาณ5 คนเอ้ยมีพี่เฟย์พี่เข็มพันเคแล้วก็พี่เกดที่เล่นนะคะ4 คนใช่ใช่ใช่แต่ให้พี่เปย์นั่งเฝ้ากระเป๋าเพราะว่าพี่เปย์ไม่ยอมลงนะคะน่าจะอะไรสักอย่างอะไรตอนนี้เหนื่อยมากตอนนั้น6,000เงินพันเปย์ใช่แต่ว่าต้องไปคืนเงินที่หลังนะคะก็คือคนละประมาณ1,000 กว่าบาทได้ประมาณนั้น2,000 กว่าบาทประมาณนั้น